ตอนนี้ครับตลาดนําการผลิตเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดนะครับถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็กระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลกครับข้าวนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรเป้าหมายในการส่งเสริมล่าสุดการส่งออกข้าวของไทย4เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณสูงขึ้น3.05ล้านตันและความต้องการข้าวในตลาดยังมีต่อเนื่องส่งผลทำให้ราคาข้าวในประเทศเกือบทุกประเภทสูงเกินราคาประกันรายได้โดยเฉพาะข้าวเจ้าซึ่งมีปริมาณการผลิตมากที่สุดคาดว่าการส่งออกข้าวของไทยในปี2566 จะทะลุปเป้าหมาย7.5ล้านตันและน่าจะแซงตัวเลขการส่งออกข้าวในปี2565นะครับสำหรับการส่งออกข้าวไทยปี2565อยู่ที่7.69ล้านตันโดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น22.1%เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นการส่งออกสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้7.5ล้านตันครับ ค่ะส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่1,38451.8ล้านบาทคิดเป็น3,970.9ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ โดยมูลราคาส่งออกเพิ่มขึ้น26.1เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะขณะที่การส่งเสริมทั้งด้านการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีคุณภาพและมาตรฐานตรงความต้องการของตลาดรวมถึงส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศมากขึ้นรวมทั้งค่าเงินบาทอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ค่ะซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญทําให้การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ค่ะซึ่งส่งผลให้ชาวนาเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ,ะครับถือว่าเป็นเรื่อง ของข้าวเนี่ยที่ส่งออกได้มากขึ้นก็ส่งผลดีกับพี่น้องชาวนาไทยครับที่จะขายข้าวได้ราคามากิ่งขึ้นในช่วงนี้ด้วย